เปิดโรดแมพภารกิจโจทย์ใหญ่กับตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หลังผู้บริหารชุดปัจจุบันซึ่งนำโดยบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงกำลังจะหมดวาระลงในปีหน้า2567ทำให้ต้องมีการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่และแน่นอนว่าในช่วงที่ผ่านมาบุคคลมีชื่อเสียงในแวดวงลูกหนังหลากหลายคนซึ่งล้วนมีดีกรีผลงานโดดเด่นต่างให้ความสนใจลงชิงตำแหน่งซึ่งปรากฏตามหน้าสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกสมาคมคนเก่าอย่างบิ๊กยีนายวรวีมักกูดีหรือแม้กระทั่งอดีตศูนย์หน้าดาวยิงเดอะตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนและที่ขาดไม่ได้ที่จะมีชื่อติดโผนั่นคือมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่และประธานสโมสรการท่าเรือ FC สำนักข่าว INN คุยกับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีถึงเป้าหมายภารกิจใหญ่ของผู้นำลูกหนังคนใหม่โดยผู้ว่าก้องศักดิ์กล่าวว่านั่นคือการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปี2034ร่วมกันกับชาติอาเซียนเราก็คงจะบอกไม่ได้ชัดเจนนะครับว่าใครจะมาเป็นนายกสมาคมคนใหม่นะครับแต่สิ่งที่เราอยากที่จะเห็นก็คือเรื่องของการพัฒนาต่อเนื่องนะการมีนโยบายในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเราก็เคยได้ประกาศเอาไว้นะครับว่าในปี2034นะประเทศไทยอยากที่จะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะครับเพราะฉะนั้นแผนการต่างๆในการพัฒนาเนี่ยหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนนะครับและก็สอดคล้องกับแผนของรัฐบาลนะครับที่เราอยากที่จะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกร่วมกันนะครับของชาติอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาทีมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับก็คงจะต้องเป็นแผนที่ท่านนายกคนใหม่เนี่ยจะต้องเข้ามาทำให้เป็นรูปธรรมครับและเมื่อถามถึงวิสัยทัศน์นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยควรมีมุมมองเรื่องกีฬาอย่างไรคำตอบที่ได้น่าสนใจเรามีนะครับแผนพัฒนาเรื่องของฟุตบอลอยู่แล้วนะครับแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยวิสัยทัศน์ของท่านนายกคนใหม่เองเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่เราก็อยากที่จะเห็นนะครับการมองภาพใหม่ๆการมองในมิติของการพัฒนานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของระดับเยาวชนนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเน้นมากนะครับเรื่องของการพัฒนาต่อเนื่องขึ้นมานะเพราะฉะนั้นชุดเล็กๆนะครับเป็นชุดที่จะเป็นอนาคตนะเราอยากที่จะเห็นความต่อเนื่องนะครับในการพัฒนาตั้งแต่ระดับเด็กเยาวชนขึ้นมาสู่รุ่นใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าการทำงานต่างๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับสายขึ้นอยู่กับบุคลิกของแต่ละคนอยู่แล้วนะครับแต่หลักใหญ่ๆก็คือเรื่องของการมีแผนพัฒนาที่ต่อเนื่องครับและสำหรับความเคลื่อนไหวของมาดามแป้งต่อการลงชิงชัยนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยล่าสุดได้เปิดใจผ่านไลฟ์เฟซบุ๊กมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำโดยระบุว่ามีหลายคนสนับสนุนอยากให้ลงสมัครนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแต่หลังจากได้ปรึกษากับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ลูกและพันตำรวจเอกด็อกเตอร์นรัตน์เสวตนันท์ครอบครัวก็บอกว่าอย่าลงเลยโดยขอโฟกัสพาทีมชาติไทยไปบอลโลกก็ครึ่งใจก็อยากครึ่งหนึ่งก็ไม่อยากแต่ว่าในที่สุดก็วันนั้นก็พูดไปว่าเออ50 50ด้วยกับมันมีคนถามใช่แต่ในสุดก็ได้กลับมาคุยกับครอบครัวโดยเฉพาะคุยกับพี่เอนะคะไม่ทราบพี่เอเขาดูไลฟ์อยู่หรือเปล่านะก็พันตำรวจเอกนรัตน์เสวตนันท์พี่เอแล้วก็คุยกับพ่อแม่แป้งก็ทั้ง3เสียงรวมทั้งลูกแป้งเองด้วยก็บอกว่าอย่าลงเลยเนื่องจากว่าภารกิจที่มีอยู่เนี่ยมันเยอะไปหมดเลยนะตอนนี้เป็นที่ปรึกษายูนิเซฟด้วยเป็นอะไรหลายอย่างนะเป็นประธานมูลนิธิมาดามแป้งแล้วก็เป็นประธานสโมสรท่าเรือเป็นผู้จัดการทีมบอกว่ามันจะไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็อยากให้แป้งพอกับบทบาทให้เป็นผู้จัดการทีมชาติต่อซึ่งจริงๆเนี่ยผู้จัดการทีมชาติเนี่ยพี่ออสเองท่านนายกสมยศเองท่านก็มอบหมายให้แป้งอยู่แล้วให้เป็นนะคะก็เลยเรียกว่านานๆทีครอบครัวจะเรียกร้องเนอะพี่เออะโมคุณเอบอกว่าขอร้องเถอะแป้งพี่ไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันหลายหน้างานเดี๋ยวเราจะทำอะไรไม่ดีสักอย่างนึงอะไรเงี้ยก็เลยแล้วถ้าเป็นผู้จัดการทีมก็สามารถทำประโยชน์ให้กับชาติไทยแล้วยืนยันว่าแป้งก็เป็นคนมีดวงนะพาบอลหญิงไปบอลโลกมา2สมัยแล้วลองดูสิก็ของบางอย่างก็ไม่แน่นะทั้งความเก่งทั้งความสามารถศักยภาพของนักบอลแล้วก็โชคชะตาอีกเช่นกันนะคะก็เลยคิดว่าคงไม่เป็นน่ะเพราะว่าก็บางครั้งก็ต้องฟังเสียงครอบครัวไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลยจากนี้ต่อไปจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวบุคคลที่จะลงชิงชัยนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดเพราะเชื่อแน่ว่าทั้งคนเก่าและผู้สมัครใหม่จะมีทีเด็ดในการคว้าชัยเพื่อต่อยอดให้ทีมชาติไทยไปบอลโลกได้ตามเป้าหมายอย่างแน่นอน